หลังจากที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกจับตามองมาตลอดนะคะว่าก้าวใหม่ต่อไปบนเส้นทางการเมืองเตรียมที่จะทำอะไรสำหรับคุณกรจาติกวณิชและวันนี้ก็ได้เปิดตัวร่วมกับสมาชิกพรรคที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะคะเปิดตัวพรรคการเมืองใช้ชื่อสั้นๆว่ากล้าแต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าอนาคตทางการเมืองต่อไปจากนี้จะทำอะไรคะสิ้นเสียงท่วงทำนองขับกล่อมและบทเพลงจากลูกคอของกรจาติกวณิชได้1เดือนก็ถือฤกษ์เอาชัยเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ตามที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้เก็บงำเป็นความลับอยู่นานกระทั่งวันนี้สังคมการเมืองได้รู้จักกับพรรคการเมืองที่ใช้ชื่อว่าพรรคกล้าจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่เสนอชื่อพรรคกว่า 100,000 รายชื่อกระทั่งคัดเหลือ12ชื่อสุดท้ายเดินเกมว่องไวไม่ใช่แค่เปิดพักแต่ยังเปิดเพจพร้อมอัปโหลดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ประกาศหนักแน่นพักกล้ากล้าคิดกล้าต่างกล้าสร้างสรรค์และอีกหลายความกล้าหาญที่ชูเป็นหลักของพักพักกล้าเพราะประเทศต้องการความกล้าในการลงมือทำต้องการความกล้าในการสร้างความเปลี่ยนแปลงผมจึงขอเชิญชวนผู้กล้าเปิดตัวผ่านสื่อออนไลน์ช่วงเช้าตามด้วยคู่หูที่จับมือกันออกจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีที่เดินทางไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิเสธตอบคำถามข้อสงสัยปมตั้งพรรคเพื่อรองรับส.ส.จากคดียุบพรรคการเมืองหรือเจตนาตั้งพรรคเพื่อร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและจากนี้จะไปเร่งวางระบบให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองโดยเฉพาะโครงสร้างบุคลากรที่จะร่วมงานกับพรรคความยากของมันก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักไม่ค่อยเล่นการเมืองเราไปเจอหลายท่านนะหลายท่านบอกว่าเอ๋พี่พร้อมให้การสนับสนุนนะแต่ว่าพี่ขออยู่ข้างหลังได้ไหมแต่ผมบอกพี่เลยเที่ยวนี้พี่ห้ามอยู่ข้างหลังครับถ้าพี่เป็นมีความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้กล้าแล้วเข้าสู่การเมืองเราเปิดฟอกเราเปิดพื้นที่ครับแนวความคิดเรื่องปฏิบัตินิยมซึ่งจะเป็นแกนหลักทางความคิดเรานะครับปฏิบัตินิยมนี่ยากนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งประสบการณ์ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยผมถึงบอกว่าการจะเป็นปฏิบัตินิยมเนี่ย3กลุ่มรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นใหญ่ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการเข้าใจกับสังคมด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปติดยึดอยู่กับบริบทการเมืองเก่าครับคงไม่แปลกที่การเปิดตัวพรรคการเมืองของนายกรจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อทั้งสองเคยปรากฏตัวร่วมการชุมนุมในขั้วตรงข้ามกับแกนนำฝ่ายค้านปัจจุบันและยังมีสมาชิกบางรายที่มีจุดยืนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ร่วมเปิดตัวสนับสนุนพรรคการเมืองนี้ในชวนหลีกภัยแกนนำพรรคประชาธิปัตย์กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษเรื่องการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองยกตัวอย่างกรณีพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเผชิญคดียุบพรรคและการลาออกของสมาชิกเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่จนถูกโยงว่านี่คือการสื่อสารถึงกลุ่มก้อนการเมืองที่หันหลังให้พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่คาดการว่าพรรคกล้าจะเปิดตัวเป็นทางการและจัดประชุมใหญ่ได้ต้นเดือนมีนาคมเป็นนาทีทองที่สังคมการเมืองจะได้จับจ้องว่าใครบ้างที่เปิดตัวร่วมหัวจมท้ายกับพรรคการเมืองของกรจาติกวณิช